แล้วทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series สื่อรักปีศาจจิ้งจอกกับภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนจบของซีรีส์กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าสรุปสุดท้ายของซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วก็สงครามระหว่างเผ่าปีศาจและเผ่ามนุษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันก่อนนะฮะว่าการต่อสู้กันระหว่างสื่อจีและหงหงเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะแล้วเราจะได้เห็นร่างที่แท้จริงเนี่ยของปีศาจจิ้งจอกดำหรือเปล่านะฮะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะและที่สำคัญนะฮะก่อนที่จะไปนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้อ่ามด้วยนะครับทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับยายาอะไรเฮ้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นดีสงครามเนี้ยว้าวว้าวมาครบสื่อควันกนสังเวยทุสานหงหงหากข้าเป็นเจ้าจะยอมแพ้แต่โดยดีถึงอย่างไรความรักที่เจ้าเชื่อก็ไม่มีอยู่จริงตรงฟางเวชูกำลังเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสังหารเจ้ามั่นใจเนาะคือจีมันมั่นใจมากอะทุกคนเพราะยังไงเยชูก็จะฆ่าหงหงอะมันกองทัพสื่อจีไม่ใช่เผ่ามนุษย์ธรรมดาเดี๋ยวนะฆ่ายังไงก็ไม่ตายหรอกเอาไว้ต่อจะบุกแล้วมันขอให้เถอะเจ้ามนุษย์ยังไงกันแน่ไม่ต้องไปพวกเราเรามานานขนาดนี้แล้วตกลงเมื่อไรถึงจะบุกโจมตีได้ใครก็ห้ามบุ่มบามทั้งนั้นให้รอสัญญาณท่านประมุขเลิศเลิศโอ้ยแต่ได้อะอยากให้มาครบทุกคนเลยอะตอนจบอะค่ายคนสังเวยเข้าไปทำไมค่ายคนนี้ถึงต่อต้านการเข้าใกล้ของข้าสือจีเพื่อความทะเยอทะยานส่วนตัวมนุษย์ปีศาจต้องแตกแยกสร้างความเกลียดชังถึงขั้นดึงดูดพลังภายนอกมาก่อกวนมาแล้วมาแล้วความสุขของคนมากมายถูกเจ้าทำลายเด็กบริสุทธิ์มากมายสูญเสียพ่อแม่ไปเพราะเจ้าสถานที่ที่สวยงามและสงบสุขต้องประสบกับไฟสงครามทุกอย่างที่เจ้าทำวันนี้ให้มันจบลงซะเถอะเจ้าใช้ความเกลียดชังดึงดูดสายฟ้าเข้าเวยเซิงวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสความเจ็บปวดแบบเดียวกันให้จิงจอกดำที่เจ้าล่อมาส่งเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเถอะเลิศเอาเลย
ุดหนีจนเขาเสียใจเอาเลยแม่กงเล็บยุ่ยแล้วยุ่ยแล้วลืมแล้วเหรอข้าก็มีพลังความเกลียดความแค้นในใจข้าจะถ่ายทอดให้เจ้าทั้งหมดเอาสั่นหงงรอให้เจ้าถูกความเกลียดกลืนกินจนสิ้นถึงตอนนั้นข้าจะทำลายหกดินแดนที่เจ้าปกป้องด้วยมือข้าเองมาฝังไปพร้อมกับข้าเถอะเอาทุกคนเรื่องสุดท้ายเหรเกลียดชังบนโลกใบนี้แต่ละวันมีคนทำชั่วมากมายมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะโรคภัยภัยพิบัติความตายระหว่างมนุษย์และปีศาจต่างเกลียดชังกันความรักมักถูกความเกลียดชังทำลายแล้วหกดินแดนจำต้องสูญสิ้นการปกป้องของเจ้าไม่มีความหมายเลยสักนิดบนโลกใบนี้ยังมีคนบริสุทธิ์และใจดีอีกมากพวกเขาพยายามอยู่อย่างสงบสุขขอแค่มีพวกเขาอยู่ความรักก็จะปกป้องหกดินแดนไม่มีวันสิ้นสุดพูดมากไปก็ไร้ประโยชน์สุดท้ายสู้กับตัวเองนี่แหละยากสุดเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังดื้อดึงอยู่อีกออกมาสิถูซานหงหงเจ้าไร้เดียงสาเกินไปหน่อยแล้วจะได้เห็นไหมเนี่ยตัวมันเนี่ยเส้นฟ้าดินตอนนั้นที่ท่านเอาเส้นฟ้าดินคืนไปก็เพื่อแบบนี้เองเหรอเอาเลือดของข้ารวมเข้ากับเมล็ดพันธุ์แห่งรักให้ต้นขู่ชิงจดจำข้าไว้ต่อให้ท่านลืมข้าก็จะไม่มีใครสามารถพาข้าไปสังเวยได้ยิ่งชูขอแค่ฆ่าข้าจุดซะจิ้งจอกดำก็เข้าไปในหกดินแดนได้เจ้าสนใจหกดินแดนขนาดนี้เหตุใดจึงตัดใจจากตรงฟังยุ่ยชูไม่ได้ล่ะเพียงแค่เขารวบรวมน้ำตาแห่งสุญญตาออกมาก็สามารถทำให้จิ้งจอกดำมีร่างได้ไม่ให้นางหลบเข้าไปในมิติอื่นพวกเจ้ายังมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้นะน้ำตาแห่งสุญญตาถูกพลังแห่งความเกลียดกลืนกินแล้วมีแค่การรวบรวมน้ำตาแห่งสุญญตาถึงจะขจัดพลังความเกลียดและช่วยชีวิตข้าได้ข้าจะปกป้องทั้งหกดินแดนและเขาทำไมตั้งนานไม่คุยกันน้อน้ำตาเนี่ยคือน้ำตาเนี่ยดูแล้วโดนคือแล้วไม่เข้าใจจริงๆทำไมจนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังต่อสู้ดิ้นรนอยู่อีกตอนที่เจ้ากำลังจะตายความรักช่วยเจ้าได้
้าวเยซูทำได้ว่ะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวนะสื่อจีตายแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังอยู่อ่ะเหมือนว่าพวกเขาจะมีพลังความเกลียดพลังความเกลียดนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากสิ่งที่ทำให้พวกเขาฆ่าไม่ตายเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่สื่อจีได้ท่านประมุขมีคำสั่งรอจิ้งจอกดำปรากฏตัวร่วมมือกับภาคีปีศาจทันทีสังหารจิ้งจอกดำนอกเขตแดนที่ทำร้ายพวกเราพวกเขาต่างหากที่เป็นแหล่งกำเนิดความชั่วร้ายนั่นแหละภาคีปีศาจฟังคำสั่งมนุษย์และปีศาจทั้งสองเผ่าไม่แบ่งแยกกันต่อสู้เพื่อหกดินแดนไปด้วยกันต่อสู้เพื่อหกดินแดนเนี่ยน้ำตาตะไลน้ำตาแห่งสุญญตาท่านไม่เป็นอะไรแล้วทำไมเจ้าถึงโง่ขนาดนี้ข้าไม่บอกเจ้าก็เพราะไม่อยากให้เจ้าสูญเสียพลังชีวิตรวบรวมน้ำตาแห่งสุญญตาข้าคิดไว้นานแล้วเพื่อให้จิ้งจอกดำปรากฏตัวมนุษย์และปีศาจสงบสุขความเชื่อมั่นและศรัทธาของท่านได้กลายเป็นความเชื่อมั่นและศรัทธาของข้าแต่ข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตอยู่ข้ารู้ดีข้าเข้าใจทั้งหมดแล้วอย่าบอกนะจะต้องเสียเยซูไปอ่ะออกมาตอนที่พบกันครั้งแรกดุจดังอยู่กันคนละโลกเพียงแต่ครั้งนี้ท่านไม่ต้องปกป้องข้าอีกต่อไปแล้วครั้งนี้ให้พวกเราได้ปกป้องอนาคตของหกดินแดนด้วยกันว้าเลือดอันเนี้ยใช้เลือดของข้าเผากระดูกของท่านคือสู้เฮือกสุดท้ายนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่ข้าจะทำเพื่อท่านได้มีเลือดวิญญาณตรงฟางเป็นจุดสำคัญท่านก็จะรักษาแก่นวิญญาณเอาไว้ได้เฮ้ยสาวเซนปีศาจข้าอยากอยู่กับท่านทั้งสี่ฤดูไม่เอาดีเดินทอดน่องชมจันทร์ใต้เงาเขาขจีข้าต้องฟังย้อยชูรักถูซานหงหงต่อจากนี้ชาตินี้ชีวิตที่เหลือชาติหน้าข้ายินดีที่จะอยู่เคียงข้างท่านปกป้องท่านตลอดไป永远到天荒地老，穿越过云层的阻挡，归你回头。没有，没有你，没有本尼。ต้นขู่ฉิงยึดติดทุกวิถีทางยินดีที่จะผูกมัดตนย้วนชูไม่ขออย่างอื่นดอกไม้แปรเปลี่ยนครั้งแล้วครั้งเล่าดวงดาวทุกสมัยส่องสว่างให้นางไม่รู้จักความโศกเศร้าน ี่นะน้ำใจสุญญตาต้นขู่ชิงหากท่านยังได้ยินข้าจะใช้ความทรงจำอันน้อยนิดของพวกเราปู่วัฒนารักษ์และพลังปีศาจทั้งหมดของข้าสาบานกับท่านว่า
ะผูกวาสนากับข้าข้ายินดีเมื่อหลายปีก่อนข้าก็ยินยอมแล้วมันจะสายไปจริงๆเหรอนับตั้งแต่ที่เขาตกหลุมรักปีศาจเจ้าเด็กคนนี้ก็ไม่โดดเดี่ยวและไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเขาจะปกป้องปีศาจของเขาไปตลอดทุกชาติพบOh my gosh. เดิมทีต้องใช้น้ำตาแห่งสุญญาตาควบคุมมิติเวลาให้พวกเราเข้าออกในเขตแดนได้ตามอำเภอใจกับถูกพวกเจ้าบีบบังคับจนต้องเผยร่างแต่น้ำตาแห่งสุญญาตาใช้ไปเพื่อใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าใครชนะใครแพ้ยังไม่อาจรู้ได้ไม่ต้องพูดเอาไปเลยหนึ่งกำปั้นปองระมุกปีศาจจิ้งจอกทูซานหงหงพลังปีศาจของเจ้ากำลังหายไปและร่างกายของข้าก็จะสามารถฟื้นตัวได้ตอนนี้จะฆ่าเจ้าก็ง่ายมากจริงๆหากเจ้าตายไปแล้วตรงฟังเย่ชูของเจ้าก็ไม่อาจฟื้นคืนพวกเจ้าถูกกำหนดให้ตายด้วยน้ำมือของข้าเจ้าวางแผนทุกทางอยากให้พวกเราฆ่ากันเองแต่กลับไม่รู้ว่าน้ำตาแห่งสุญญตาที่สมบูรณ์ต้องการความรักที่แท้จริงเย่ชูด้วยพลังปีศาจของข้าบวกกับเลือดวิญญาณของเจ้าให้พวกเราปกป้องอนาคตเราด้วยกันเถอะจูไม่มีร่างใช่ป่ะซัดตุ้มจบแตกแล้วป่ะนี่นะจิ้งจอกดำตายแล้ววะจิ้งจอกดำออกจากร่างแล้วอย่าคิดหนีนะตีมันโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ต้นขู่ชิงเหรอที่ดีที่สุด
บนโลกใบนี้ชีวิตนี้ก็เพียงพอแล้วยกทั้งชีวิตนี้ให้กับข้าเพื่อข้าจะไปจากทูซานเพื่อข้ายอมสร้างชื่อให้ตัวเองเพื่อข้าพยายามหยุดยั้งความขัดแย้งของมนุษย์กับปีศาจก็เพื่อข้าทุกอย่างผู้มักเห็นหกดินแดนมาก่อนเจ้าไม่เป็นท่านที่ทุกครั้งพยายามทุกทางเพื่อปกป้องข้าท่านเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุด Oh my God เท่าที่ข้าเคยเห็นยามตกอยู่ในห้วงแห่งความสิ้นหวังยินดีทุ่มเททั้งชีวิตติดตามพี่สาวเสียงปีศาจคำนี้กอดข้าหน่อยได้ไหมกลัวยิ่งไม่รอดจังเลยทำไม่รอดทำไงวะเนี่ยเมื่อก่อนเจ้ามาหาข้าตลอดต่อไปเปลี่ยนเป็นข้าไปหาเจ้าบ้างนะโอ้ยทุกคนนี่ชงไม่รอดไปหรอ将这一生的爱葬，若我会忘记天长。若你来生。相思也不然怎么若你会忘ยายาหลงหลงข้าจะใช้พลังความเกลียดเรียกจิ้งจอกดำเปิดค่ายกลเผาจิ้งจอกดำและต้นขู่ชิงเพื่อตัดช่องทางการบุกรุกจากนอกเขตให้สิ้นซากหลังจากที่ข้าไปแล้วถูซานก็ต้องยกให้พวกเจ้าความสงบสุขของหกดินแดนก็ต้องพึ่งผู้เจ้าแล้วหลังจากผ่านวิกฤตจิ้งจอกดำบุกรุกในครั้งนี้เชื่อว่ามนุษย์กับปีศาจจะต้องละทิ้งอคติและร่วมมือกันได้สักวันหนึ่งความสงบสุขที่พวกเราเฝ้ารอจะต้องมาถึงแน่นี่คือคำสั่งก่อนที่จะลงมือโอ้โหเป็นยังไงก็รับไม่ได้เนาะพี่สาวตัวเองอ
เฮ้ยครูชิงเหรอกลับมาก็เดินมาอีกครั้งว่ะเอาละเริ่มต้นกันใหม่เหรอยายาภาคี1พรามส่งหนังสือพันธมิตรร่วมมือกับภาคีปีศาจสร้าง6ดินแดนที่สงบสุขโอเคความปรารถนาของพี่หญิงกับเยชูในที่สุดก็เป็นจริงแล้วตอนนั้นพี่หญิงสร้างค่ายกลมายาก็เพื่อให้พวกเราถ่วงเวลาเยชูไว้ไม่ให้เขาตายตั้งแต่ที่นางดูดซับพลังความเกลียดนางก็ตัดสินใจต่อสู้เพียงลำพังตัดช่องทางที่จะเข้านอกจากเขตแดนนั่นสิเจ้าเด็กนั่นก็เหมือนกันนะบุกค่ายกลมายาทำลายต้นขู่ชิงก็เพื่อจะรวบรวมน้ำตาแห่งสุญญตาให้ผู้คนที่มารวมตัวกันที่นี่ได้เห็นจิ้งจอกดำกับตาจากนั้นก็ใช้น้ำตาแห่งสุญญตาควบคุมให้เผ่ามนุษย์และปีศาจร่วมมือกำจัดจิ้งจอกดำเขาทั้งสองต่างปกป้องกันและกันมาโดยตลอดใช่เจ้าจะออกเดินทางเมื่อไหร่จะไปแล้วเจ้ารู้หมดแล้วเลยได้ยินที่หลงหลงพูดแล้วล่ะผู้ส่งสารของแคว้นอ้าวหลายอยู่ข้างนอกเอาละครั้งนี้ส่งแค่ตรงนี้แล้วกันนะถึงแค่ตรงนี้เองเหรอข้าในอดีตสามารถไปจากถูซานกับเจ้าได้ฟากฟ้าทะเลไกลท่องทั่ว6ดินแดนแต่ข้าในตอนนี้ต้องอยู่ต่อเพื่อถูซานแล้วก็เพื่อพี่หญิงข้าจะค่อยๆทำให้ที่นี่กลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเอาละทุกคนโตแล้วยายาโตขึ้นมาจริงๆเจ้าในตอนนี้แข็งแกร่งมากพอที่จะปกป้องถูซานได้แล้วยายาหากเจ้าต้องการแล้วก็ข้าอยู่ต่อได้เนี่ยอยู่สิจะไปทำไมอาหลายเป็นของข้าอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนได้แต่ในน้อยสามอ้าวหลายจะเป็นแค่อาหลายไม่ได้เจ้าเป็นของ6ดินแดนมีท้องฟ้าที่กว้างใหญ่กว่านี้และมีความรับผิดชอบที่สำคัญกว่าถูซานกระบองคำสมุดนี้ให้เจ้าเก็บไว้หากต้องการอะไร
ข้ากลับมาได้ทุกเมื่อไว้พบกันใหม่โอ้มันก็ไม่สมหวังอยู่ดีอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีอ่ะนำบัญชีค่าใช้จ่ายของอาหลายที่ถูซานส่งไปที่แคว้นอ้าวหลายหมดแล้วพี่หญิงสูญเสียพลังไปมากรูปร่างกลับกลายเป็นเด็กทุกอย่างในอดีตก็จำไม่ได้แล้วต้องหาวิธีให้นางฟื้นตัวโดยเร็วอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดถึงนางเอาแต่ถามข้าว่านางชื่ออะไรพี่หญิงรองเราบอกทุกอย่างกับนางดีไหมไม่ได้นางดื้อรั้นเช่นนั้นหากนางรู้ว่านางเป็นพี่สาวของเราจะฝึกงานบำเพ็ญได้ยังไงแต่จะให้นางไม่มีชื่อคงไม่ได้เรียกนางว่าซูซูแล้วกันถั่วซานซูซูเจ้าเด็กบ้าสุดท้ายก็ยังไม่ได้ชดเชยเงินก้อนนี้ยังไงก็ตามต้องควบคุมซูซูให้ดีให้นางกลับมาเป็นพี่หญิงโดยเร็วจะให้เลือดวิญญาณที่เจ้าเด็กบ้านั่นมอบให้เสียเปล่าไม่ได้ภารกิจนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วทำภารกิจให้สำเร็จเหรอแต่ภารกิจนี้คือใช้น้ำตาแห่งสุญญตามาช่วยต้นขู่ชิงต้นใหม่นี้จะเชื่อมวาสนาที่เคยมีต่อกันของเผ่ามนุษย์และปีศาจที่เคยผูกวาสนารักไว้เดี๋ยวนะกูที่ผิดหวังไปก่อนหน้านี้จะสมหวังเพราะซูๆหรองหญิงองหญิงพูดไทยเหรอข้ามารับท่านกลับบ้านตกลงกันแล้วว่าจะให้ข้าอยู่ที่ถูซานครึ่งเดือนนี่เพิ่งไม่กี่วันเองกลับมาแล้วอ่ะดูเหมือนว่างานเลี้ยงผูกวาสนานี้จะมีมนุษย์และปีศาจมาผูกวาสนากันมากขึ้นองหญิงมาได้ไงอ่ะสวยจังเลยจะดูสิสวยมากเลยดูพลูดิสิสวยมากเลยเฮ้ยงดงามมากดูสิอันนี้สว่างมากสวยจริงๆด้วยไม่เห็นกับองค์หญิงเชื่อเลยนะเจ้าดูสิตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าพบท่านก็ตกหลุมรักท่านแล้วแย่โอ้ดีอ่ะหลายปีมานี้ดีเนี่ย
ข้าฝึกบำเพ็ญทั้งวันทั้งคืนเรียนรู้การจัดการงานราชการและพยายามทำให้เผ่ามนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกันได้ที่ข้าทำเพราะข้าอยากอยู่กับท่านตลอดไปความรู้สึกที่ข้ามีต่อท่านไม่เพียงท่านที่รู้ชาวบ้านทั้งเป่ยซานก็รู้กันหมด yes. ข้าอยากแต่งงานกับท่าน mm-hmm. ท่านยินดีหรือไม่ yes. เจ้าพูดจาดีขนาดนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่พูดคล่องเชียวดังนั้นท่านยินดีหรือไม่ให้ดูข้ายินดี yes ข้ากับอควานจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนถึงแก่เฒ่าผ่านช่วงเวลาที่แสนยาวนาน oh my godตอนมีชีวิตก่อนหน้านี้ไม่ได้จูบเลยนะโอเคไปสำเร็จแล้วหนึ่งคู่มาครับมีความสามารถอะไรถึงต้องใช้ข้านะเอาใจคนเก่งที่สุดเลยหากเจ้าใช้ข้าทั้งชีวิตนี้ก็จะมีความสุขมากเจ้าคนลามก นึกไม่ถึงว่าจะกล้ามาแกล้งข้าอะไรล่ะคู่นี้เนี่ยอะไรนี่มันจะดูไม่ดีไปหน่อยหรือเปล่าถ้าหากแม่เจ้าไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของเราล่ะไม่เห็นด้วยก็จะทิ้งเหรอฉะนั้นความรักของเจ้าอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าจะเป็นไปได้ยังไงข้าชอบเจ้าย่อมต้องชอบเจ้าไปตลอดแบบนี้สิถึงจะถูกเอ้ออีกเดี๋ยวหากท่านแม่ไม่ยอมเจ้าก็ร้องไห้ดังๆเนี่ยพอเจ้าร้องไห้นางต้องตอบตกลงแน่จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงอยู่แล้วสิข้ารู้จักแม่ข้าดีที่สุดปากร้ายใจดีชีวิตนี้ทนเห็นคนอื่นร้องไห้ไม่ได้ดังนั้นพอเจ้าร้องไห้นางไม่ปฏิเสธแน่คิดแบบนี้เช่นนั้นก็คล้ายกับเจ้าอยู่นะหูเว่ยเซิงปกติดูไม่ออกเลยนะว่าเจ้าก็ฉลาดใช้ได้ใช่ข้าก็คิดเช่นนั้นเจ้าอยากโดนตีใช่ไหมนี่ข้าถือไข่ไก่อยู่นะเจ้าอย่าทำแบบนี้สิเจ้ากลับมานะน้ำตาแห่งสุญญตาได้เปิดอีกมิติหนึ่งไว้ที่นั่นเรื่องราวของพวกเรายังคงดำเนินต่อไปไม่เป็นไรทุกคนโลกกูขนาดก็ได้ขอให้มีความสุขก็พอผลไม้เคลือบน้ำตาลผลไม้เคลือบน้ำตาลอร่อยสู้สู้ทำตาลเมนูสู้สู้อาคมที่สำนักศึกษาสอนวันนี้จะตั้งใจเรียนรึเปล่าเรียนแล้วเรียนแล้วสู้สู้ตั้งใจเรียนเป็นร้อยรอบในมือเจ้าซ่อนอะไรไว้ตังโอ้ยพี่ชายสุดหล่อคนหนึ่งให้ข้ามาพี่ชายสุดหล่อเหรอเฮ้ยอุ้มไปกันแต่ครูผมก็ทำไมแล้วอยู่ที่ไหนเมื่อครูก็ยังอยู่นี่นาทำไมแค่พริบตาเดียวเขาก็หายไปแล้วล่ะไม่เป็นไรเยชูว่าบางทีคราวหน้าเจ้าอาจจะมีโอกาสได้เจอเขาอีกไปเถอะเดินจ้ะเรามีจ้ะสนใจอีกสักชิ้นไหมถ้าจะซื้อ2ชิ้นค่าลดราคาให้เลยรู้ดีแล้วไม่แพงไม่แพงไม่แพงแน่ขอบคุณที่อุดหนุนขอบคุณแม่ที่อุดหนุนซื้อบ่อยซื้อทุกวันดีจริงๆเลยหน้าข้าก็ซื้อที่หลอกจ้าเชิญจ้าจ้าวันนี้ขายดิบขายดีเชิญจ้าเชิญที่วันนี้เป็นรูปคู่ขนาดนี้แซกแจกแถมมาบ้างมาจ้าหายถูกแน่นะแพงพร้อมได้นะมาดูกันก่อนได้ไม่ควรจะทำแบบนี้ happiness สมหวังสิสมหวังสิ
刀锋却不是前缘，谁相见手牵，谁听见你呼吸。ชื่อแต่งงานเหรอเนี่ยชื่อแต่งงานนะเนี่ยเห็นได้ถึงอยู่ที่นี่คนเดียวหงหงเข้ามาที่ถูซานกี่ปีแล้วนี่คือปีที่27ที่เจ้ามาถูซาน27ปีข้ามาถูซาน27ปีแล้วเหรอข้ากำลังฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ยพวกเราเอาชนะจิ้งจอกดำได้และช่วยคนไว้ได้จริงเหรอจริงจริงแท้นะจะไม่ได้ฝันไปทั้งหมดนี้เป็นความจริงเช่นนั้นก็ดีข้ากลัวว่าทั้งหมดนี่มันจะเป็นแค่ความฝันโอ้ยเยชูน่ารักน่ารักมากเลยมันผ่านไปแล้วเหมือนข้าจะรอวันนี้มาทั้งชีวิต yes เด็กงูชีวิตนี้ของเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้บนโลกนี้จะต้องมีคนหนึ่งที่แม้ภูเขาสูงชันก็จะมาหาเจ้าโอ้สวยมากเนาะคอยปกป้องเจ้ารอบด้านมิติเวลาก็ไม่สามารถขวางกั้นได้ Yes Yes Finally เอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในตอนจบของซีรีส์สื่อรักปีศาจจิ้งจอกกับภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะฮะทุกคนก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะทุกคนตลอด36 EP เนี่ยที่ดูกันมาทุกวันเนี่ยทุกคนและที่สำคัญเนี่ยเราเองนะฮะก็ลุ้นจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะฮะว่าความรักระหว่างเยชูและหงหงเนี่ยจะสมหวังหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆก็ฝากความหวังทั้งหมดนะฮะไว้กับคู่นี้จริงๆนะฮะทุกคนเพราะว่าแต่ละคู่ที่ผ่านมาที่ซีรีส์เขาปูมาเนี่ยก็คือไม่มีคู่ไหนเนี่ยสมหวังเลยสักคู่นะฮะโดยเฉพาะความรักระหว่างเผ่าปีศาจและเผ่ามนุษย์นั่นเองนะฮะทุกคนแต่ซีรีส์ก็ยังใจดีกับคนดูอย่างเรานะฮะก็ยังสร้างอีกหนึ่งโลกคู่ขนานนะฮะให้คู่รักนะฮะที่ผูกวาสนากันแล้วเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคู่นะฮะก็ได้สมหวังนะฮะและครองคู่กันนะฮะในอีกโลกในอีกมิตินึงนั่นเองนะฮะรวมถึงคู่ของเยชูและหงหงด้วยนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะสูญสลายกันไปแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าตัวหงหงเองเนี่ยก็ยังสามารถกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกนะฮะทุกคนรวมถึงตัวต้นขู่ฉิงนะฮะที่เป็นต้นใหม่แล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะฮะคู่กับตัวหงหงนั่นเองนะฮะทุกคนและกลายเป็นว่าตอนนี้หงหงนะฮะในเวอร์ชันมินินะฮะก็เปลี่ยนเป็นซูซูเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแล้วก็ได้รับภารกิจนะฮะที่จะดูแล6ดินแดนต่อไปนั่นเองนะฮะทุกคนและนอกจากความสนุกของซีรีส์นะฮะที่เรารับชมกันมาตลอด36 EP นะฮะอันนี้ขออวยยศนิดนึงนะฮะเราว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ CG เนี่ยอลังการมากๆนะฮะทุกคนโดยเฉพาะฉากต่อสู้ที่เราได้ดูนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูซีรีส์แนวเทพเซียนแบบนี้อยู่แล้วนะฮะทุกคนบอกเลยว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบใช้ CG แน่นมากๆเลยนะฮะทุกคนรวมถึงบรรดานักแสดงที่ต้องบอกว่าโอ้โหตัวท็อปๆจริงๆนะฮะทุกคนแค่ดูนักแสดงเนี่ยก็บอกเลยนะว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็เราเองเนี่ยก็ได้เห็นเส้นเรื่องความรักนะฮะของแต่ละคู่ที่ต้องบอกว่าอาจจะมีขมบ้างหวานบ้างนะฮะอันนี้ก็ปะปนกันไปนะฮะแต่ว่าก็จะเน้นขมซะส่วนใหญ่นะฮะทุกคนเพราะอย่างที่เรารู้ไงว่าแต่ละคู่นี่ก็คือจากเป็นจากตายกันทั้งนั้นเลย
ยนะฮะทุกคนแต่เราก็เชื่อแหละว่านี่มันก็เป็นสัจธรรมจริงๆนะฮะทุกคนว่ายังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจากลาเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากเร็วจากช้านั่นเองนะฮะรวมถึงคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอมตะอย่างเผ่าปีศาจนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดโชคชะตาเนี่ยไม่ให้ไปต่อนะฮะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีนะฮะทุกคนอ่ะสุดท้ายนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้กันมาตลอด36 EP นะฮะทุกคนก็จุดไหนนะฮะที่มีผิดพลาดกันไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆนะฮะอยากติชมนะฮะยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะทุกคนถ้าเกิดจุดไหนนะฮะอามสามารถปรับปรุงได้นะฮะก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะทุกคนโอเคสุดท้ายนี้นะฮะยังไงก่อนที่จะไปกันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกันใหม่ซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ